ไทยแลนด์เหลือเวลาอีกแค่3 hours
ข้อเข่าเลยไม่ค่อยดีแล้วตอนเนี้ยทับใจไหมคะ Amazing ดีมากแต่ว่ามาไม่ทันเขามีคนบอกว่า45นาทีเองครึ่งช้าถ้าออกครึ่งเป๊ะก็ทันตื่นเช้ามาปุ๊บออกชั่วโมง10โอ้ทำอะไรไม่ถูกชั่วโมงครึ่งตู้เย็นพังอีกแก๊สก็หมดโทรแค่ไหนเลื่อนไฟก็เลยได้เป็นรอบ10ครึ่งโทรเนี่ยท่าไม่ดีตั้งแต่เช้าแล้วถ้าท่าไม่ดีแปลว่าตลอดทั้งวันจะมีวันนี้เราเลยเจอดอลฟินแล้วเมื่อวานเมื่อวานอุตส่าห์เตรียมตุ๋นเนื้อไป3ชั่วโมงแก๊สหมดตื่นมาเปิดตู้เย็นอ้าวอุ่นจ้ะเปิดช่องฟีดน้ำแข็งละลายโอ้ใหม่ขึ้นเนี่ยอุ่นแกงละกันอุ่นแกงเติมน้ำเพิ่มแบบน้ำออกมาเอ้าทำไมพอแก๊สวะแข็งๆอยู่เลยเปิดใหม่แก๊สหมดกูเริ่มไม่อยู่มูดจอยละรู้สึกว่าวันนี้ต้องเกิดอะไรทุกอย่างขับรถมา9โมงเขาต้องให้ถึงก่อนเวลา20นาทีคืนเงินไม่ได้เงินฝ่ายจ้ะแต่ก็ไปค่อยดีเพราะเราได้ไปแวะคาเฟ่กินกาแฟและไปถึงร้านสั่งคอสใช่ไหมของคอสในร้านทันทีแอปตามหน่อยไหมหนึ่งเดี๋ยวทั้งวันมาถึงเอาเครื่องดื่มมาไม่ได้ซื้อน้ำแข็งแต่วิวสวยเข้ามันเป็นทางเข้าเซานะคะทุกคนเลยเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้านอร์ทเบลล่าเบลล่าเจลาเตอรี่อะมินช็อกจ้าจ้าแอดเดอะแบกคิดถึงนิ่งเป็นหลับหลับจริงมันจะเงียบชุบอยู่กันที่ Brown Lake นะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนกับ North Strait Group Iceland นะคะถ้าใครอยู่ฝั่ง East ของออสเตรเลียหรือว่ามีแพลนจะมาเที่ยว Queensland ก็แวะมาที่นี่ได้จะบอกว่าคุ้มมากมาเป็น one day trip ก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกลับรอบเรือรอบสุดท้ายที่จะกลับเข้าฝั่งก็เป็นประมาณ6โมงแต่ตอนนี้เป็นประมาณ4โมง45นะคะแล้วก็มีเวลาเตรียมแถวนี้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเรือกลับบ้านกันThank you for watching. ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกด like กับ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปใหม่ๆจะพยายามรีบตัดและรีบลงให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนเจอกันใหม่บายพี่เจ้า ให้กี่คะแนนกับ North Stanbook Island ถ้ามาแล้วก็อาจจะไม่น่ามาบ่อยเพราะว่ามันมีแค่นี้มันสวยมากอากาศมันดีมาฤดูนี้ก็คือเดินไม่ร้อนใหม่เราก็คงเล่นน้ำจบใหม่เราก็คงเล่นน้ำและตั้งแคมป์ใช่แต่ว่าถ้ารอบที่3อาจจะไม่เกิดขึ้นรู้สึกค่ะพี่จะทำเนาะรู้สึกว่าโอเคแล้วพอแล้ว